่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณฟังเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณอะไรครับคุณตะวันรุ่งค่ะคุณตะวันรุ่งสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณทนายค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะทาง Spring News TV ค่ะรวมไปถึงท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง Facebook Live นะคะก็คือผ่านทางเพจ Facebook Fanpage เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นั่นเองรวมไปถึงยังมีช่องทางการพูดคุยกันค่ะวันนี้19มกราคม2561ทักทายกันมาได้ผ่าน LINE ID นะคะ @springradio ค่ะครับวันนี้รู้สึกวางเนื้อวางตัวไม่ค่อยถูกนะฮะทำไมคะดูแปลกๆฮะเข้าสู่สาระขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับรายการนะครับค่ะยินดีค่ะเหมือนพูดกับเซเลบเลยนะฮะโอ้โหไม่ขนาดนั้นนะครับเข้าสู่สาระไม่มาแรงแซงทุกข่าวกลบทุกข่าวแน่นอนวันนี้หน้าหนึ่งทุกฉบับพาดหัวเรื่องนี้หมดก็คือเรื่องนักแสดงหนึ่งคนกับนักฟุตบอลอีกหนึ่งคนเป็นคู่รักต่างวัยเพราะอายุห่างกันหนึ่งรอบ12ปีค่ะสาระไม่ใช่ห่างกันหนึ่งรอบ12ปีไม่ใช่คู่รักต่างวัยสาระอยู่ที่อยู่ๆประกาศเลิกช็อกวงการค่ะช็อกวงการเอาละครับอย่าแปลกใจจอลิทเทอร์ไทยอินไซด์ไทยแลนด์จิบฉวยเอาเรื่องผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนเป็นแฟนกันแล้วเขาประกาศเลิกกันมาเป็นประเด็นนำรายการอย่าแปลกใจค่อยๆเคี้ยวข่าวกันไปเรื่อยๆเท่านั้นกันนะหลายคนตกใจเอ๊ะทำไมวันนี้พี่แดนไหนเล่นเรื่องนี้ด้วยผู้หญิงก็คือคุณเมย์พิชนาสาขากรค่ะเจชนาทิพย์สงกระสินเมย์กับเจไม่ต้องเขย่าขวดกันเยอะนะค่ะไม่ต้องเขย่าขวดกันเยอะนะฮะเป็นคู่รักต่างวัยที่สะท้านสะเทือนตั้งแต่แวดวงบันเทิงไปจนกระทั่งถึงแวดวงฟุตบอลค่ะคิดไม่ถึงว่าคู่นี้เขาจะจบกันได้หมายถึงครั้งแรกไม่คิดว่าคู่นี้เขาจะมาบรรจบกันได้แน่นอนแล้วค่ะ2ปีผ่านไปเกือบ3ปีกระพริบตาทีเดียวทุกคนก็คิดไม่ถึงว่า2คนนี้เขาในที่สุดก็ต้องจบจากบรรจบก็มีคำว่าจบค่ะก็จริงๆเริ่มต้นจากคุณเมย์พิชนาเนี่ยเป็นแฟนบอลก่อนเลยนะชอบมากให้กำลังใจมาตลอดก็จนมีการคุยกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ครับค่ะก็ว่ากันไปสาเหตุที่ต้องประกาศเลิกน้ำตาท่วมจอก็ว่ากันไปก็ให้รายการอื่นให้สายอื่นเขาก็ว่ากันไปก็แล้วกันปีไก่ด้วยกันแต่งกันไม่ได้แต่งแล้วจะจิกตีกันอะไรประมาณนั้นความเชื่อของคุณพ่อคุณแม่ของใครบางคนก็ว่ากันไปพักไว้ก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกเลยนะหลายคนเข้ารุมปลอบเจชนาทิพย์เกรงว่าจะจิตตกนักกีฬานะจิตตกไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของกำลังใจไงคะแล้วคุณเจในดาวรุ่งพุ่งแรงนะเพิ่งไปเจลีกนะจิตตกเมื่อไหร่นักฟุตบอลนะนักกีฬานะฟอร์มหลุดทันทีเลยค่ะน่าเสียดายเพราะว่าใหม่มาแรงจริงๆกำลังเป็นดาวรุ่งกำลังไต่อันดับค่ะจากประเทศไปสู่ระดับภูมิภาคแล้วนะสามารถไปเล่นที่เจลีกได้ค่ะแต่ชีวิตนักฟุตบอลของเจก็ยังต้องไปต่ออายุแค่24เท่านั้นเองถ้าไม่มีข่าวเลิกผมไม่รู้นะว่าคู่นี้เขาอายุเท่าไหร่กันนะค่ะก็ค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรแต่เขาบอกความรักไม่มีอายุไงครับค่ะครับเอาละครับจุดเริ่มต้นมันก็มาจาก IG ของเมย์ใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ๆเมย์ก็โพสต์ IG แจ้งข่าวเลิกกับเจเขาโพสต์อย่างไรครับค่ะเขาก็บอกว่าเรื่องนี้โพสต์ว่าค่ะถึงทุกคนคือเมย์อึดอัดกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้10กว่าวันไปแล้วค่ะยังทำใจไม่ได้เลยและเมย์คิดว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้เมย์จะไม่ไหวเมย์กำลังจะเป็นโรคซึมเศร้าความรักของเรามาถึงทางตันแล้วเจเองเสียใจและเมย์เองก็เสียใจมากมีปัจจัยบางอย่างทำให้เราต้องจบความสัมพันธ์ทั้งๆที่รักกันมากขอทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้เราทั้งคู่ด้วยและโปรดอย่าถามอย่าแท็กใดๆมาอีกเลยเมย์ต้องการทำใจขอบคุณค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็กนะรักเธอมากนะ
แฮชแท็กอีกทีสู้ๆและแฮชแท็กอีกทีสุดที่รักบอกเลิกแบบหวานหยดย้อยเลยนะถ้าผมเป็นเจนี่ผมละลายตรงนั้นเลยขนาดถ้อยคำในสาระที่บอกเลิกเนี่ยมันหยดมันหยอดทุกจังหวะเลยนะถ้าผมเป็นเจนี่ผมจะทำใจอย่างไรนี่คือสิ่งที่หลายคนห่วงเอาละครับไหนๆก็ไหนๆจะสีสันแล้วใช่ไหมครับค่ะเอาก็จนถึงที่สุดเลยไหมฮะดีค่ะเราจะไปเจาะลึกดีไหมคะไปดูจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของผู้หญิงผู้ชายคนนี้คู่นี้สักนิดหนึ่งดีค่ะคือเขาไปรู้จักกันครั้งแรกจริงๆในรายการทีวีรายการหนึ่งนะค่ะชื่อรายการแชมป์จัดไปเข้าใจว่าเป็นรายการที่ออนแอร์เมื่อเดือนมิถุนายน2558เจอกันครั้งแรกครั้งแรกเลยในรายการแต่ครั้งแรกที่เจอกันในรายการทีวีแชมป์จัดไปปรากฏว่าภาษากายมันออกเลยโดยเฉพาะฝ่ายผู้ชาย ออกเลยเขินไปดูสักนิดสิครับเชิญนะค่ะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นวันนี้ผมมีคนสวยในวงการบันเทิงนะครับจะมาเซอร์ไพรส์นักเตะทุกคนนะฮะขอต้อนรับคุณเมย์พิชชนาครับผมอาหารได้แล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้สวยมากเลยครับโอ้มกเมย์ครับเชิญครับสวัสดีครับคุณเมย์ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชิญครับพี่เมย์ครับนี่เป็นขวัญใจนะเนี่ยคนนี้เนี่ยเก้าอี้ผู้หญิงนี่ครับขอบคุณค่ะนี่พี่เขาเพิ่งกลับจากทะเลเลยนะครับไม่คิดว่าคุณไม่รู้เรื่องเขาได้ยังไงครับโฟโล่พี่เขาอยู่ครับจริงเปล่าฮะพอรายการเปิดตัวสาวเมย์พิชนาเท่านั้นแหละฮะลิงเจที่เอาแต่พูดถึงกับเงียบไปเลยทีเดียวเจครับครับไม่เอ้าขี้เล่นไปไหนหมดแล้วครับทำไมนั่งขาต้องแบบเจอตัวจริงเข้าไปโอ้หงอยเลยครับอะไรนะฮะหงอยครับไม่มีใครมองหน้าพี่เมย์เลยครับเออนี่เอามาไม่คุณไม่มองหน้าคุณเมย์ก็จะเสียเซลฟ์นะว่าเฮ้ยวันนี้ฉันงั้นผมมองขอมองนานๆเลยเป็นวันที่ผมที่จะอายที่สุดครับผมที่อะไรนะครับอายครับอายนะฮะเป็นยังไงคุณเมย์เมื่อเจอตัวจริงนี่ดูเมย์ทำกันบ้านมาเพราะว่าเมย์รู้วันนี้ต้องมาเซอร์ไพรส์เมย์ก็พยายามดูว่าไอ้ใครชอบอะไรเขาบอกกันว่าน้องเจเนี่ยชอบสีชมพูก็เลยใส่กระโปรงสีชมพูมาจริงป่ะคะจริงครับทำไมถึงชอบสีชมพูเป็นตุ๊ดป่ะเนี่ยไม่ใช่โอเคไม่เป็นโอเคไม่เป็นคือจริงจริงเนี่ยจริงเหรอชอบสีชมพูจริงปัดแก้มสีชมพูคุยดิเขาชอบเขาก็คุยที่ผมจัดไว้ให้คุณเลยนะจริงๆผมคิดว่าเจเนี่ยก็160เซนเมสูงเท่าไหร่ครับ168ค่ะยืนให้ดูสักนิดนึงได้ไหมฮะค่ะเฮ้ยโอเคมันก็เนี่ยวางแขนได้สบายแต่กันถ่ายรูปนี้ให้ไวครับจัดไปเซลฟี่ไหมโอ้โหเจฮะผมคนพิเศษเลยอ่ะอิจฉาเจ้าเจจริงๆครับที่ได้ถ่ายรูปคู่กับสาวเมย์พิชชนาธิ์เอาละครับตามสมควรแก่กรณีเป็นสีสันนั้นนะครับนานๆสักครั้งที่เจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์มามุกนี้ค่ะ แต่ว่าเห็นอาการของเจเนี่ยออกอาการจริงๆนะแสดงว่าแอบปลื้มผู้หญิงมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะนะพอเจอตัวจริงก็ม้วนกันอยู่ตรงนั้นแหละเอาละครับก็พริบตาทีเดียวเกือบ3ปีนะผ่านไปเร็วมากนะคะแต่ว่าจุดเริ่มต้นของคนสองคนนี้ก็เร็วจริงๆกระพริบตาทีเดียวก็เป็นแฟนกันแล้วค่ะแล้วก็กระพริบตาอีกทีเขาประกาศเลิกกันแล้วสาเหตุมาจากแม่สาเหตุมาจากพ่อสาเหตุมาจากปีไก่ด้วยกันอยู่ด้วยกันจะจิกตีกันช่างมันเถอะแต่นาทีนี้ที่เขาห่วงก็คือเจเนี่ยทำใจได้ไหมจิตจะตกไหมฟอร์มการเล่นจะหลุดไหมห่วงกำลังดาวรุ่งด้วยไงนะดังนั้นเราจะไปกันที่ค่ะไปกันที่โค้ชเฮงนะคะคุณวิทยาลาวหากุลซึ่งถือว่าเป็นโค้ชที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณเจสมัยที่ยังเล่นไทยลีกอยู่เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะประสานไปยังโค้ชเฮงเพื่อที่จะสอบถามสักนิดนึงรายการอื่นๆนี้เขาเล่นกันไปเยอะแล้วเขาสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่อะไรก็ว่ากันไปสัมภาษณ์คุณเมย์เดี๋ยววันนี้มาคุยในมุมของโค้ชผู้ใกล้ชิดบ้างครับเราเลือกที่จะสนทนากับโค้ชเฮงด้วย3เหตุผลด้วยกันเหตุผลที่1ค่ะโค้ชเฮงเป็นนักเตะมาก่อนย่อมเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของนักเตะด้วยกันอย่างที่2โค้ชเฮงเป็นโค้ช
ของเจเป็นโค้ชของนักฟุตบอลทั้งหลายนะฮะย่อมยิ่งเข้าถึงหัวจิตหัวใจของบรรดานักฟุตบอลประการที่สามในฐานะของประธานพัฒนาเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช่ค่ะและตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะเดี๋ยวพูดคุยกับโค้ชเฮงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโค้ชเฮงฮะครับสวัสดีครับผมห่วงเจไหมเนี่ยห่วงไหมอะไรนะครับห่วงเจไหมครับจิตจะตกฟอร์มจะหลุดนะครับก็ถ้ามันเป็นผู้หญิงฝ่ายเลิกเนี่ยก็คงจะเป็นห่วงมากครับผมครับเพราะผู้หญิงเป็นฝ่ายแจ้งเลิกเองดังนั้นจึงต้องห่วงเจมากเป็นพิเศษใช่ครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีถ้าเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นนักบอลอย่างยกตัวอย่างผู้เล่นไทย2คนที่ไปเล่นที่ญี่ปุ่นนะครับผู้เล่นไทย2คนที่เคยไปเล่นที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้เล่นทีมชาติทั้ง2คนเลยครับผมครับปรากฏว่าไปได้ 2-3 เดือนเนี่ยก็เลิกกับแฟนครับผมเลิกกับแฟนเมืองไทยจาก14เกมที่เล่นได้ดีมากๆก็เล่นไม่ได้เลยครับต้นเหรอฮะอะไรนะครับผมเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วไปเล่นที่ญี่ปุ่นมีอยู่2คนนักบอลทีมชาติไทยทั้งคู่ครับผมโอ้ฮ่าเซ็นเตอร์แบ็คคนหนึ่งเป็นเซ็นเตอร์แบ็คคนหนึ่งเป็นกองกลางครับเซ็นเตอร์แบ็คกับกองกลางคู่เลยไปเล่นที่เจลีกเลยฮะคือสมัยก่อนก็คือเจลีกครับแต่เขาเรียกว่าแจแปนซอกเกอร์ลีกก็คือดิวิชั่นหนึ่งแต่ยังไม่เป็นลีกอาชีพครับค่ะครับค่ะซึ่งแปลว่าที่นั่นฝึกหนักหรือยังไงคะถึงมีการเลิกกันถึง2คู่ด้วยกันอ๋อมันไม่ใช่ครับผมเพราะว่าคือหนึ่งคิดถึงแฟนมากครับผมจริงๆแล้วก็เห็นรักๆกันเหรอครับพอห่างกันไปนานๆก็ปรากฏว่าเลิกกันนะครับครับก็มีผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นอยู่แล้วครับผมทั้งคู่ครับผมครับผู้หญิงเขาบอกเลิกใช่ไหมฮะใช่ครับผมผู้หญิงบอกเลิกผู้ชายก็อาจจะเศร้ามากนิดนึงเพราะว่าผู้หญิงบอกเลิกนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าผู้ชายบอกเลิกก็คงไม่มีผลกระทบมากมายครับผู้หญิงบอกเลิกห่างกันนานแค่2เดือนเท่านั้นเองผู้หญิงบอกเลิกเลยเหรอก็2-3เดือนนะครับผมครับค่ะหลังจากนั้นฟอร์มการเล่นของทั้ง2คนนี่หลุดเลยกลับมาไม่ได้เลยนะใช่ครับคือฟุตบอลมันเป็นเรื่องของความมั่นคงทางจิตใจครับผมค่ะแล้วที่สคือเรื่องผู้หญิงอาจจะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบมากมากครับผมถ้าสภาพจิตใจในผลกระทบอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาอาหารอากาศการฝึกซ้อมหนักเนี่ยมันมีผลกระทบน้อยมากน้อยกว่าผู้หญิงครับผมครับโอ้ครับครับปัจจัยภาษาปัจจัยอาหารปัจจัยอากาศปัจจัยการฝึกซ้อมตารางการฝึกซ้อมไม่หนักเท่ากับปัจจัยผู้หญิงครับอันนี้แน่นอนครับผมครับแล้วอย่างถ้าโฟกัสที่นิสัยส่วนตัวของคุณเจล่ะคะปกติคุณเจเป็นคนอ่อนไหวไหมคะหรือว่าเคยมีประวัติความรักมาก่อนไหมก่อนที่จะมาคบกับคุณเมย์ค่ะอันนี้ผมไม่ทราบครับแต่ที่รู้คือเจเขาเป็นคนที่มีบุคลิกที่เป็นคนที่มีเข้าคนง่ายครับผมค่ะสนุกสนานเฮฮาคือถ้าเขาไม่สนุกสนานเฮฮาเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะมีปัญหาครับเพราะว่าจริงๆแล้วเจเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายมากก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีครับผมแล้วมีบุคลิกค่อนข้างจะสนุกสนานแล้วก็เข้าคนง่ายมากคนญี่ปุ่นเขาชอบเจมากครับผมเพราะว่าในเรื่องสนุกสนานเฮฮาไอ้ตรงนี้คือถ้าเขามีความเศร้าเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของเขาครับผมครับครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเจเนี่ยอยู่ต่างบ้านต่างเมืองไม่เหมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมเมืองไทยมีเพื่อนฝูงมีญาติพี่น้องมีครอบครัวยังประคองกันได้แต่นี่ไปอยู่คนเดียวต่างบ้านต่างเมืองก็ยิ่งน่าเป็นห่วงเป็นพิเศษใช่ไหมครับอันนี้ก็แน่นอนครับผมครับอืม
เคยทำงานกับเกิดเจเขาเคยเป็นลูกทีมของโค้ชเฮงไหมครับเนี่ยอ๋อไม่ครับผมไม่ครับผมยิ่งแต่ว่าเขาก็เคยมาปรึกษาในเรื่องชีวิตต่างประเทศเป็นยังไงก็คุยกันเรื่องฟุตบอลอย่างเดียวครับเรื่องอื่นเนี่ยไม่ได้คุยกันครับผมครับก็คุยในเรื่องฟุตบอลเวลาเจอกันก็จะถามว่าเป็นไงภาษาได้ไหมมีอะไรลำบากไหมหรือยุ่งยากอะไรไหมก็คุยกันฟุตบอลก็แนะนำเขาครับในเรื่องของการปรับตัวให้กับแท็กติกของโค้ชการพิสูจน์ให้เพื่อนๆร่วมทีมให้เราเห็นว่าเราเล่นได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับที่จะไปพิสูจน์ให้เพื่อนๆร่วมทีมมันมีการแข่งขันสูงมากครับถ้าเราพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเรามีความสามารถเขาก็จะมีก็จะเราก็จะมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วเขาก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวของเจด้วยจริงๆแล้วเนี่ยในเล็กในปีแรกเนี่ยทุกคนมีความศรัทธาในตัวของเจมากครับโดยเฉพาะช่วยผมว่าเขามีส่วนช่วยให้ทีมรอดตกชั้นเลยทำไปครับผมครับค่ะยังก่อนค่ะเชิญค่ะเพราะนั้นในปีต่อไปเนี่ยเขาก็ต้องพิสูจน์ให้กับโค้ชคนใหม่ด้วยซึ่งพอมีปัญหาตรงนี้ปั๊บเนี่ยผมก็เป็นห่วงครับในเรื่องของความมุ่งมั่นของเขาที่จะพิสูจน์ให้เห็นให้โค้ชคนใหม่ที่เข้ามารับงานใหม่เนี่ยให้เห็นความสามารถของเขาผมครับค่ะยังก่อนที่จะมีข่าวกับคุณเมย์ค่ะทางคุณเจเนี่ยไปอยู่เจลีกนานแค่ไหนแล้วคะแล้วก็ฟอร์มเขาเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าท่าทีจากทางทีมญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มที่จะให้การยอมรับเจหรือยังคะตอนนี้เขายอมรับมากเลยครับผมค่ะแต่เขาก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่กับการพิสูจน์ให้กับโค้ชคนใหม่ครับผมครับถึงเปลี่ยนโค้ชเหรอคะน่าเสียดายนะกำลังมาแรงกำลังรุ่งทีเดียวทีนี้ตัวในฐานะที่เป็นประธานเทคนิคของสมาคมฟุตบอลเนี่ยนะครับดังนั้นจะต้องเทคแคร์หรือดูแลความเป็นไปของทีมชาติเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะชุดช้างศึกชุดใหญ่ทีนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเจเนี่ยกำลังหลักของช้างศึกชุดใหญ่ก็คงจะถูกกระทบด้วยจะกระทบมากไหมเนี่ยถ้าเจเกิดอยู่ในสภาพไม่พร้อมเล่นบอลอ่ะก่อนอื่นการไปเล่นต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นธีรศิลป์ธีรธรหรือเจหรือคนอื่นๆก็ตามมันเป็นประโยชน์ต่อคุ้มกำลังของทีมชาติไทยอยู่แล้วครับผมแต่ถ้ามีผลกระทบตรงนี้มันก็อาจจะมีผลกระทบไปด้วยครับผมครับใช่ใช่เพราะว่าผมก็จะว่าช้างศึกชุดใหญ่เนี่ยก็คงต้องอาศัยเจเป็นตัวทำเกมและเป็นตัวพลิกเกมนะครับครับอันนี้แน่นอนครับคือประสบการณ์ของเขาเวลาไปเล่นที่โน่นเนี่ยจะเอากลับมาช่วยทีมชาติได้เยอะมากครับผมเอ๊ะเราจะทำอย่างไรดีกับเจเนี่ยจะให้กำลังใจกันอย่างไรดีครับ ก่อนอื่นก็คงอยู่ที่ตัวเขาเองด้วยว่ามีความหนักแน่นมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีสมาธิแบ่งเวลาได้เก่งขนาดไหนอันนี้มีความสำคัญมากครับซึ่งยกตัวอย่างซิทิโอพาโตเอ่ยชื่อเลยก็ได้ครับผมครับเวลาอยู่ห้องกับเพื่อนปั๊บเนี่ยปรากฏว่านอนร้องไห้คิดถึงบ้านเนี่ยเพื่อนก็ไปฟ้องโค้ชเนี่ยครับเพราะนั้นมันก็ยังมีผลกระทบว่าเอ้ยนักบอลไม่มีสมาธินะโฮมติกแล้วคิดถึงบ้านมันก็ยังมีผลกระทบที่เอ้ยที่เขาจะพิจารณาตรงนี้ด้วยเพราะคนที่ลงไปเล่นเนี่ยจะต้องมีสมาธิครับในเมื่อมีปัญหาที่ทำให้เขาเห็นเนี่ยโอกาสที่จะได้รับเลือกเป็นตัวแรกในคงลำบากครับก็น่าเป็นห่วงออสนี่ชีวิตต่างแดนแค่นอนร้องไห้ก็มีเพื่อนในทีมไปฟ้องโค้ชแล้วเหรอฮะอันนี้แน่นอนนะผมเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันที่สูงมากครับแข่งขันกันเองภายในทีมด้วยชิงกันเพื่อแย่งชิงเป็นตัวจริงตำแหน่งตัวจริงภายในทีมนะฮะเล่นเตะตัดขากันอย่างนั้นเลยเพื่อนในทีมเดียวกันนะฮะมันมีอยู่แล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นในยุโรปหรือในเอเชียครับผมเอาละครับโค้ชเฮงครับขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทยาเล่าหากุลนะคะประธานพัฒนาเทคนิคฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะนะก็3สถานะผมเข้าใจว่าคนที่จะเข้าใจหัวจิตหัวใจของเจในสถานการณ์อย่างนี้ได้ดีที่สุดก็ต้องคนที่ผ่านชีวิตนักเตะมาก่อนอย่างโค้ชเฮงค่ะแล้วก็เคยเป็นโค้ชด้วยแล้ววันนี้มาเป็นประธานเทคนิคของสมาคมฟุตบอลสิ่งที่น่าห่วง
ที่สุดก็คือถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเจเนี่ยเราจะเสียเพลย์เมกเกอร์คนสำคัญภายในทีมช้างศึกชุดใหญ่ใช่ค่ะนับตัวได้เลยระดับเพลย์เมกเกอร์มีอยู่ไม่กี่คนอย่างอุ้มธีรธรจัดเป็นเพลย์เมกเกอร์ตัวพลิกเกมได้ในระดับหนึ่งค่ะอย่างเช่นเจชนาทิพย์ก็เป็นตัวพลิกเกมให้กับทีมสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยแล้วไปอยู่ต่างแดนด้วยอุ้มนี่ก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วค่ะก็เดี๋ยวให้กำลังใจกันไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะเลือกทุ่ไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับมาว่ากันต่อค่ะคุณตะวันรุ่งครับยังจำคดีศึกชื่อหวยเมืองการ30ล้านหวยอลละเวงจำได้ค่ะในเรื่องศึกชิงหวยเมืองการ30ล้านเนี่ยถ้าย้อนข้อความย้อนข้อมูลกลับไปสักนิดนึงนะครับค่ะมันประกอบด้วย2คดีใช่มั้ยครับคดีที่1ก็คือคดีแย่งหวยกันครับแย่งหวยกันใครเป็นเจ้าของหวยกันแน่ระหว่างอะไรข้าราชการตำรวจร้อยตำรวจโทจรูญวิมลกับครูปิชาไคครวนค่ะเอาละครับคดีที่2ที่ซ้อนอยู่ในศึกชิงหวยเมืองการ30ล้านก็คือเรื่องที่นายตำรวจใหญ่หมวดจรูญเนี่ยไปร้องผบ.ตร.ว่ามีระดับ1ในพลและอีก1ในพันเข้ามาเกี่ยวข้องสอดมือเข้ามายุ่งโดยรูปเรื่องคล้ายกับสมคบคิดกับครูปีชาพยายามที่จะทุบให้หมวดจรูญต้องยอมคืน30ล้านบนเงื่อนไขถ้าคืนเดี๋ยวจะมีคนแบ่งกลับมา15ล้านมันส่ออะไรบางประการกำลังเล่นอยู่กับฝั่งที่เป็นคู่กรณีกับทางหมวดจรูญก็คืออยู่ฝั่งของครูปีชาใช่ไหมฮะแต่ถ้าดิฉันเป็นครูปีชาดิฉันไม่ยอมแบ่งนะดิฉันถูกหวยนะถ้าหวยเป็นของดิฉันดิฉันไม่แบ่งครึ่งนะมันแปลกครูจรูญไม่ใช่หมวดจรูญเนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อหวยแล้วเขาถูก30ล้านเขาขึ้นเงินมาเรียบร้อยแล้วนะเอาเงินเข้าบัญชีไปแล้วนะเอาเงินบางส่วนไปใช้แล้วนะอยู่ๆวันนึงก็มีครูปิชาโดดออกมาบอกว่าไอ้หวยใบเนี้ยมันเป็นของครูปิชาก็ไปแจ้งตำรวจแล้วอยู่ๆระดับนายพลเรียกทั้งครูปิชาและหมวดจรูญไปพบที่บ้านเคลียร์กันต่อหน้าต่อตาพยายามที่จะโน้มน้าวให้หมวดจรูญยอมรับว่าเก็บหวยได้ไม่ได้ซื้อเมื่อยอมรับดังนั้นก็ต้องคืนหวยให้กับครูปิชาซึ่งอ้างว่าเป็นคนซื้อหวยชุดนั่นเองบนเงื่อนไขบนข้อแรกเปลี่ยนก็คือในพลคนนั้นบอกว่าถ้ารับเงื่อนไขนี้เดี๋ยวครูปิชาเนี่ยจะแบ่งเงินรางวัล30ล้านให้หมวดจรูญครึ่งหนึ่ง15ล้านมันมีพิรุธมันแปลกมันส่อมันสมคบคิดมันโดยปกติถ้าครูปรีชาเขาถูกหวยจริงๆเขาคงไม่ทำงี้มั้งใช่ไหมคือถ้าเราทำหายอาจจะให้รางวัลปลอบใจไหมขอบคุณที่เก็บได้อ่ะเอาไปหมื่นหนึ่งสมมติแต่คงไม่แบ่งครึ่งนะดิฉันว่ามันไม่แฟร์นะนี่คือที่มาของการที่หมวดจรูญก็ไปร้องผบ.ตร.ร้องเรียนว่าในพลคนนี้มีซัมซิ่งรองสรุปก็คือเมื่อพูดถึงศึกชิงหวย30ล้านประกอบด้วย2คดีนะค่ะเอาละครับเราจะไปอัปเดตคดีกันนิดนึงว่าแต่ละคดีไปถึงไหนอย่างไรไปกันที่ค่ะคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนซึ่งก็เป็นทนายให้ฝั่งของทางร้อยตำรวจโทจรูญวิมลเนี่ยแหละซึ่งเป็นคนที่เอาสลากไปขึ้นเงินเดี๋ยวกำลังต่อสายอยู่อีกสักครู่คงจะได้พูดคุยกันนะคะเพราะวันนี้เนี่ยมีรายละเอียดด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะแถลงผลตรวจ DNA ด้วยนะว่า DNA บนสลากเนี่ยตกลงมันมี DNA แฝงมันพบอะไรยังไงหรือไม่เขาตรวจอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือ DNAของใครปรากฏอยู่บนตัวใบหวยค่ะอย่างที่2ลายนิ้วมือแฝงของใครของหมวดจรูญหรือของครูปีชาที่ยังหลงเหลืออยู่บนใบหวยค่ะผมก็ไม่แน่ใจนะมันทิ้งช่วงขนาดนั้นเนี่ยมันจะตรวจเจอมันยังอยู่ไหมมันยังอยู่ไหมผมไม่ทราบอย่าถามเรื่องนิติวิทยาศาสตร์กับผมไม่มีความรู้จริงๆค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณสิทธาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณตะวันรุ่งสวัสดีครับคุณทนายครับทนายตั้มครับอยากจะอัปเดตทั้ง2คดีเรื่องนี้ประกอบด้วย2คดีอย่างที่รู้กันนะครับคดีสิงหวยกับคดี1ในพลกับอีก1ในพันถูกต้องนะ
ครับอ่ะคดีชิงหวยก่อนมันไปที่ไหนแล้วครับก็วันนี้เห็นทางนิติวิทยาศาสตร์เขาจะแถลงผล DNA แล้วก็ลายนิ้วมือครับยังสงสัยอยู่นิดนึงทนายตั้มครับมันทิ้งช่วงมาตั้งนานเนี่ยมันจะเหลือ DNA ของใครมันจะเหลือลายนิ้วมือแฝงของใครบนใบหวยใบนั้นแหละครับผมยังสงสัยอยู่มันมิถูกจับกันเละแล้วเหรอครับไม่รู้เหมือนกันว่าใครไปจับมาบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูผลดีกว่าครับเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมีลายมือหรือ DNA ของใครบ้างครับคุณดนัยตรงนี้เป็นจุดกำหนดสถานการณ์ของตัวคดีโดยตรงเลยใช่ไหมก็ระดับนึงครับระดับนึงระดับเดียวแค่ระดับเดียวระดับเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าผลออกมาแล้วมันไม่มีของทางฝ่ายนั้นเลยอันนี้ก็ทางฝ่ายนั้นก็ต้องชี้แจงให้ได้ว่าเพราะอะไรแล้วแหละนะครับและสมมุติว่าไม่สามารถตรวจหา DNA และลายนิ้วมือแฝงของทั้งสองฝ่ายเลยหมวดจรูนก็ไม่เจอของครูปรีชาก็ไม่เจอจะเกิดอะไรขึ้นแนะนำเลยอย่างนี้ต้องไปทุบเครื่องตรวจทิ้งเลยครับถ้าเกิดไม่เจอของตำรวจ นะ เพราะว่าเขาจับสัมผัสไว้แน่นอนนะครับถ่ายรูปด้วยอะไรด้วยคลี่ออกมาแต่ละใบมาถ่ายถ้าเกิดไม่เจอของลุงตำรวจนี่ก็ควรจะทุบเครื่องทิ้งแล้วครับอ๋อไม่ใช่ตำรวจนะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมฮะไม่ใช่หมายถึงของลูกตำรวจนะครับไม่ใช่ไม่เจอครับทีนี้ทางครูปรีชาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าสมมติว่าเขาทำหายจริงนะคะโอกาสที่จะมีลายนิ้วมือเขามันน้อยกว่าอย่างนี้เขาไม่เสียเปรียบเหรอคะทนายตั้มคะก็ไม่รู้ครับเห็นเขาก็ปล่อยข่าวออกมานะครับรวมทั้งนายตำรวจระดับสูงด้วยว่ามีคลิปว่าคุณป้าเนี่ยเก็บได้นะครับเก็บหวยที่มีกล้องจากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยผมก็อยากจะเรียกร้องว่าถ้าเกิดว่ามีจริงเอาออกมาสิครับให้สังคมเห็นว่ามีคุณป้าของแฟนของคุณลุงตำรวจเนี่ยเก็บได้ค่ะครับไม่ใช่ส่งข้อความบอกใน LINE หรือไม่บอกกับคนใกล้ตัวเขานะครับถามนิดนึงขณะนี้สำนวนอยู่ในมือของตำรวจเมืองกาญหรือว่าอยู่ในมือของตำรวจภาค7กันแน่ครับเนี่ยทางนิตินัยคืออยู่ในมือของตำรวจภาค7เนี่ยแหละครับแต่ว่าทางพฤตินัยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในมือของใครบ้างอ๋อทางส่วนกลางทางกรมบัญชาการภูธรภาค7เขาสั่งโอนสำนวนมาที่ภาค7แล้วนะใช่ใช่ครับแต่ว่าในการคลี่คลายคดีก็ยังใช้ทีมของเมืองการอยู่ส่วนนึงไม่ทราบแต่ว่าเวลามาประสานเนี่ยก็จะเป็นทางรองผู้บัญชาการภาค7อ๋อครับครับเป็นคนประสานมาตลอดว่าเดี๋ยวจะขอสอบคุณนู้นคนนี้เพิ่มผมก็ให้ไปตลอดยังจะสอบไม่เสร็จล่าสุดยังจะมีขอสอบคุณลุงเพิ่มอีกรอบนึงอีกค่ะติดต่อมาจะขอสอบหมวดจรูญเพิ่มอีก1รอบเลยครับนี่ก็คือเป็นรอบที่5แล้วครับค่ะแล้วทำไมถึงไม่ถามไปทีเดียวเลยอยากจะรู้อะไรมาถามขยักขยอดอยู่งี้แล้วผมงานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวันนี้ผมก็มาทำคดีทหารอากาศถูกยัดยาเสพติดที่จังหวัดอยุธยาวันสุดท้ายนะครับก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่นะครับฝากคุณตำรวจด้วยถ้าเกิดว่าจะเอาอะไรขอรอบเดียวเลยเอาจะขอข้อมูลอะไรเดี๋ยวยินดีไปให้อีกนะครับเพราะว่าทางคุณลุงเขาไม่ยอมไปคนเดียวแน่นอนเพราะกลัวค่ะนะครับเขาก็ต้องอยากให้ผมไปด้วยอะไรครับครับทีนี้สอบรอบที่5ตำรวจเขาบอกประเด็นไหมครับว่าต้องการอะไรอ่ะไม่บอกครับเขาส่งหมายมาเฉยๆเลยส่งหมายมาว่าให้ไปสอบปากคำเพิ่มเติมนัดเมื่อไหร่คะจริงๆแล้วเขานัดมันน่าจะเป็นวันนี้นะครับวันที่18เอ้ยเมื่อวานครับวันที่18ค่ะเมื่อวานนะคะแต่เราก็ไม่ได้ไปถูกไหมคะประสานไปแล้วครับบอกว่าไม่ว่างเพราะว่าผมมีสืบยุติยาติดกัน3วันเลยในวันนี้สุดท้ายอ๋อฮะฮะฮะก็มีการเลื่อนกันไปนะฮะทั้งหน่วยที่ประสานนี่เป็นภาค7ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นภาค7ครับนี่ตกลงคดียังไปไม่ถึงไหนเลยฮะเนี่ยจริงๆแล้วมันไปถึงไหนไกลแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะหาจุดอะไรสักอย่างนะครับเพื่อที่จะช่วยใครหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เดี๋ยวที่รอผล DNA มาก่อนนะครับถ้าผล DNA ออกมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสัมภาษณ์กันอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะบอกว่าเราจะดำเนินงานการต่อไปยังไงนะครับมีอยู่2ประเด็นทนายตั้มประเด็นที่1เมื่อสักครู่หลุดคําว่าจะช่วยใครหรือเปล่าคดีมันถึงได้ยืดเยื้อสอบซ้ําสอบแล้วสอบอีกนี่ก็เรียกลุงจรูนหมวดจรูนไปสอบเป็นรอบที่5ต้องการอะไรเอาละครับเดี๋ยวติดต่อใหม่สายไม่หลุดในจังหวะที่ได้ทีเสียวนะเนี่ยเหมือนกับว่าเขายังไม่ไว้วางใจทีมของตํารวจภาค7เลยนะคะไม่ทราบ
พราะว่าในทางนิตินัยอย่างที่บอกไปว่าก็อยู่ในมือตอนนี้คดีอยู่ในมือของทางตำรวจภูธรภาค7เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกำลังต่อสายกลับไปนะฮะเดี๋ยวนะคือผมติดใจอยู่2ประเด็นประเด็นที่1เมื่อสักครู่ทนายตั้มบอกว่าจะช่วยใครหรือเปล่าอยากรู้ว่าทนายตั้มมีอะไรอยู่ในใจอย่างที่2ก็คือเมื่อถามว่าผลตรวจจากนิติวิทยาศาสตร์ที่จะแถลงบ่ายวันนี้เป็นตัวชี้ชะตาสถานการณ์คดีชิงหวยหรือไม่ค่ะก็ตอบว่าแค่ระดับเดียวค่ะเอาละครับกลับมาแล้วนะฮะค่ะครับกับทนายตั้มครับครับสายหลุดไปครับโอเคแหมหลุดในจังหวะที่ได้ทีเสียวเลยนะกำลังคลายแม็กซ์เลยนะคะเมื่อสักครู่ทนายตั้มหลุดคำว่าติดชึ่งกันเหลือเกินไอ้คดีเนี่ยยืดเยื้อเหลือเกินสอบแล้วสอบอีกลุงจรูนก็ถูกเรียกไปสอบเป็นรอบที่5จะช่วยใครหรือเปล่านั่นสิผมจะย้อนถามว่าเขาจะช่วยใครมันก็มีอยู่แค่2ฝ่ายอะครับมีแค่ว่าถ้าตำรวจจะไม่ช่วยคุณลุงจรูนก็จะช่วยคุณลุงปีชาหรือจะวางตัวเป็นกลางมันก็มีแค่3ช้อยเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้คุณทนายผมก็ว่าคนที่ติดตามข่าวตั้งแต่แรกเนี่ยก็น่าจะรู้ดีนะครับว่ามีนายตำรวจระดับสูงแล้วก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับกำลังดำเนินการที่จะเกลี้ยกล่อมแล้วเพื่อที่จะไปช่วยใครอันนี้ผมว่าสังคมน่าจะรับรู้แล้วแหละนะครับเอากันอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าคดีมันจบโดยที่หวยเป็นของครูปีชา1ในพลกับอีก1ในพันก็รอดแต่ถ้าในที่สุดจบแบบหวยเป็นของหมวดจรูน1ในพลกับ1ในพันสวยแน่ถูกต้องใช่ไหมครับก็นั่นไงครับโอเคดังนั้นที่บอกว่าดังนั้นที่บอกว่าติดชิงคดีหาทางหาช่องพลิกคดีจะช่วยใครหรือเปล่าแปลว่าจะช่วยนายพลกับนายพันใช่ไหมครับกำลังคิดอย่างนั้นอยู่ในใจใช่ไหมครับยังไงดีอ่ะก็ตรงสิครับก็ตรงไม่ขอตอบแท้จริงอย่างนั้นดีกว่านะครับคุณดนายเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอผลออกมานะผลออกมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยแถลงกันอีกทีดีกว่าเดี๋ยวทนายตั้มเดี๋ยวทนายตั้มเวลาขึ้นศาลเดี๋ยวอยู่เวลาอยู่ต่อหน้าศาลถ้าไม่ภาคเสแสดงว่ารับโดยปริยายนะรับโดยปริยายเหรอเอาเป็นว่าแสดงว่ารับโดยปริยายทุกคำถามของผมนะผมก็คิดคล้ายๆคุณทนายแต่ผมไม่อยากจะพูดตรงๆอย่ายืมปากผมสิทนายตั้มคดีผมก็เยอะแล้วอาทิตย์หน้าผมก็จะต้องไปขึ้นศาลที่จังหวัดตากเดือนหน้าผมก็จะต้องไปขึ้นศาลที่จังหวัดภูเก็ตอย่าให้ผมต้องขึ้นศาลที่เมืองกาญไปโดนเรื่องอะไรเข้าครับเนี่ยชีวิตอย่างผมจะเจอคดีอะไรล่ะอ๋อก็คงจะเรื่องในการทำอาชีพข่าวนี่แหละครับอย่างว่าแหละคดีอย่างว่าแหละค่ะทีนี้อย่างนี้อีกหนึ่งประเด็นนะครับเมื่อถามว่าผล DNA ผลลายนิ้วมือแฝงที่จะแถลงกันบ่ายวันนี้จะเป็นตัวชี้ชะตาคดีหรือไม่ทนายตั้มตอบว่ามันก็แค่ระดับเดียวผมก็ต้องถามย้ำนะครับว่าแค่ระดับเดียวแสดงว่ามันต้องมีปัจจัยอื่นที่มีน้ำหนักทัดเทียมกับเรื่องผลทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนั่นคืออะไรครับนั่นคืออะไรคือเอาง่ายๆเลยพยานฝ่ายเขาอะนะครับมีแค่แม่ค้าที่เป็นขบวนการเดียวกันนะครับมายืนยันว่าหวยเนี่ยเป็นของคุณครูนะครับมีแค่แค่นี้แหละนะครับไม่มีอย่างอื่นเลยแต่ทางฝ่ายเราเนี่ยเราก็ยืนยันแน่นหวยมันอยู่กับเราเราไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์ไปเป็นอย่างอื่นเลยว่าหวยไม่ใช่ของเราหรือว่าเราไม่ได้ซื้อมาถูกต้องใช่ไหมครับตัวเขาเนี่ยจะมาแย่งหวยไปเนี่ยคุณก็ต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะครับไม่ใช่ว่าพูดจาพิรุธกลับไปกลับมาครับแต่ละคนเนี่ยพูดจากลับไปกลับมาทั้งนั้นเลยคุณนายคุณตะวันรุ่งจำได้ไหมที่เขาเคยบอกว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งเนี่ยที่เจ๊กอไก่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยฉันจำได้วันนั้นคุณครูมานะคุณครูเนี่ยยังไปกดตังค์เลยจำได้ไหมครับคำพูดนี้แล้วค่อยมาซื้อหวยเพราะเงินไม่พอแต่พอกองปราบไปตรวจสอบแล้วไม่มีการไปกดตังค์นะครับมันก็ชัดว่าให้การเท็จมันก็ชัดอยู่แล้วว่าไอ้เรื่องนี้มันแต่งเรื่องกันมาแต่ว่าแต่งมันไม่เนียนไงครับค่ะมันไม่เนียนไงก็คือผมจะบอกว่าพยานของเขาเนี่ยแต่ละคนพูดจาไม่อยู่กับล่องกับรอยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคดีนี้จบพยานทุกคนเนี่ยจะต้องโดนร่วมกันทุกข้อหานะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข้อความเท็จจดข้อความมาเป็นเท็จให้การเท็จเพราะว่าพวกนี้คือขบวนการเดียวกัน
ใครโดนข้อหาอะไรพวกนี้ต้องโดนร่วมกันหมดนะครับครับอ่ะอีกหนึ่งคดีคดีที่สองนะฮะคดีที่ว่ากันด้วยเรื่องที่ทนายตั้มพาหมวดจรูนไปร้องเรียนผบ.ตร.ร้องเรียนว่าหนึ่งในพลหนึ่งในพันไม่เป็นกลางมีนอกมีในมีซัมซิ่งรองอยู่กับทางฝั่งครูปีชาผมใช้คำว่านายตำรวจระดับสูงสองท่านนะครับโอเคโอเคได้แม่ชอบยืมปากผมประจำนะทีนี้เอาอย่างนี้ในส่วนนี้มันไปถึงไหนแล้วครับในส่วนนี้มีการสอบนะครับมีตำรวจตอนนั้นน่ะท่านพลตำรวจตรีสมเกียรตินะครับแสงสินสอนนะครับท่านมาสอบเรื่องวินัยกับทางคุณลุงไปเรียบร้อยแล้วแหละแล้วผมก็เข้าใจว่าเวลามันผ่านมานานแล้วนะน่าจะสอบจากทางนายตำรวจระดับสูงทั้งสองท่านไปเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ผลผมคิดว่าเขายังไม่สรุปเขาจะต้องรอดูผลคดีหลักก่อนแน่นอนครับยังไม่สรุปต้องรอผลคดีหลักก็คือหวยเป็นของใครก่อนใช่ครับทำไมล่ะก็ต้องดูกระแสก่อนเลยครับถ้าเกิดว่าผมว่าใช่นะดูกระแสถ้าเกิดว่ากระแสมาว่าเอาของคุณลุงแน่นอนคุณลุงโดนกลั่นแกล้งนะครับแล้วโดนกลั่นแกล้งอ่ะสื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าใครเป็นคนกลั่นแกล้งกันแน่นะครับนายตำรวจคนไหนเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยครับแล้วเขาจะกล้าที่จะบอกว่าไม่ผิดไหมล่ะครับแต่ว่ากันที่จริงนะทนายตั้มสมมติว่าผลคดีหลักลงเอยโดยที่หวยเป็นของครูปีชาจริงๆสมมตินะก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ประเด็นหรือมันไม่ใช่สาระที่จะทำให้นายพลหลุดนะแล้วนายพลมายุ่งอะไรด้วยอ่ะจะใช่เหรอครับแล้วนายพลมายุ่งอะไรด้วยแต่ทีนี้สังคมก็จะไม่สนใจไอ้ตรงจุดนี้ไงครับมันก็จะละเลยกันไปเรื่องนี้แต่จะไปพูดถึงเรื่องหวยว่าเป็นของครูปีชามากกว่าถูกต้องถ้าครูปีชาชนะนายพลก็ชนะด้วยว่ากันอย่างนั้นเถอะใช่ดังนั้นในเรื่องการสอบวินัยอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยก็จะดึงจังหวะแต่ติดชิ่งไว้ก่อนใช่เขาก็จะพูดได้ว่าเนี่ยก็เขารู้เขามีหลักฐานแน่นอนแล้วเนี่ยว่าเป็นของทางคุณครูเขาก็เลยต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเป็นครูเขาก็ต้องพูดแบบแนวนี้ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสรุปแน่นอนแล้วเป็นของคุณลุงนะครับทีนี้ก็กลายเป็นว่าเขาไปเชื่อทางฝ่ายนั้นโดยที่ไม่มีการสืบสวนสอบสวนครับแต่เดี๋ยวเพิ่งไปพูดถึงจุดนั้นเลยเอารอผลกันดีกว่าครับได้ทีนี้อย่างนี้ครับก็คือในช่วงหลังๆยังมีการล็อบบี้หมวดจรูนอยู่หรือเปล่าไม่มีครับไม่มีการติดต่ออะไรเข้ามาเลยไม่กล้าแล้วใช่ไหมไม่กล้าครับถอยแล้วนะครับไม่มีการมาติดต่อคุณลุงจรูนหรือว่ามาติดต่อผมอะไรทั้งสิ้นเลยครับเอาขอบพระคุณมากครับทนายตั้มขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณตะวันลุงครับคุณทนายครับสวัสดีครับค่ะคุณเศรษฐาเบี้ยบังเกิดเลยค่ะที่การมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนมันอ่อนละเวงจริงๆนะคะไม่อ่อนละเวงฟังแล้วผมเข้าใจเรื่องแล้วพอดเรื่องมาดูซับซ้อนแต่ว่าย่อเรื่องเหลือไม่เกินให้กี่บรรทัดผมสี่บรรทัดสี่บรรทัดก็ว่ากันไปบรรทัดเดียวนี่มันใจร้ายเกินไปนะคะประมาณนั้นน่ะนะฮะเดี๋ยวสื่อสารกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งในช่วงแรกที่เราสนทนากันกับโค้ชเฮงเรื่องของเจกับเมย์ที่เขาเลิกกันและหลายคนก็รุมปลอบเจชนาธิปเกรงว่าจิตจะตกและไปกระทบกับฟอร์มการเล่นเจนั้นไม่ใช่รุ่งเฉพาะทางเจลีกเท่านั้นนะฮะยังเป็นกำลังหลักที่สำคัญเป็นตัวพลิกเกมเพลย์เมคเกอร์ของทีมฟุตบอลช้างศึกชุดใหญ่ทีมชาติไทยก็ฝากความหวังกับตัวเจมากถูกไหมฮะถ้าฟอร์มหลุดก็เป็นความสูญเสียของทีมชาติไทยเช่นกันนะครับนี่คือสิ่งที่เขากังวลกันคอบอลเขาก็พูดกันในประเด็นนี้เยอะจะประคับประคองจิตใจของเจกันอย่างไรทีนี้ระหว่างบทสนทนากันไปเรื่อยๆอาจจะมีบางวรรคบางตอนไม่ว่าจะเป็นโค้ชเฮงไม่ว่าจะเป็นเราสองคนที่อาจจะหลุดอะไรบางคำไปหรือเปล่าที่ทำให้คุณผู้ชมบางคนมีความรู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปโทษผู้หญิงอะไรประมาณนั้นจริงๆไม่ได้โทษเลยนะค่ะคือถ้าฟังจากที่สาวเมย์เนี่ยไปให้สัมภาษณ์ก็เข้าใจสาวเมย์ถ้าผมเป็นเมย์ผมอาจจะต้องตัดสินใจอย่างใหญ่ๆค่ะเพราะว่าต้องเข้าใจนะว่าเจอายุ24เมย์อายุ36ต่างกันรอบ12ปีค่ะแต่ไม่ใช่สาระใหญ่รักกันจริงต่างวัยก็แต่งกันได้แต่ข้อจำกัดทางธรรมชาติทางสังคมทางอะไรก็แล้วแต่เมื่อไปบอกกล่าวกับพ่อแม่ของเจบอกว่าจะขอแต่งงานกันแล้วนะอะไรประมาณนั้น
นี่ตามคำบอกเล่าของสาวเมย์นะสาวเมย์ก็บอกว่าคุณแม่ของเจก็บอกว่านู่นนี่นั่นเกิดปีกงปีไก่ด้วยกันอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่เคลียร์อะไรกันก่อนประเดี๋ยวจะจิกตีกันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่อย่างไม่เป็นสุขอะไรประมาณนั้นเอาอย่างนี้รออีก3ปีดีไหมรออีก3ปีสาวเมย์ก็39แล้วอ่ะ39ใครเป็นผู้หญิงที่คิดหนักมากคือมันจึงมีบางคำที่หลุดจากปากของสาวเมย์นะว่าอยู่ยังไม่รู้อนาคตตัดใจเลิกเจ็บทีเดียวดีกว่าบางคนเขาก็อย่างนี้จริงๆนะสับฝรั่งสับต่างดาวดัดจริตหน่อยเขาเรียกคัตลอสไปเลยหนักแน่นดีเสียกันเสียเท่าที่เสียไปแล้วเสียกันเสียใจทีเดียวคัตลอสไปเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องจะได้เพราะถ้าลากอีก3ปียังไม่รู้จะเจออะไรอีกขณะที่ผู้หญิงก็แก่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นเลยจบแค่นี้ดีกว่าไหมอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ไม่รู้ไงฟังให้ดีนะครับเราไม่ได้โทษเมย์เลยแต่สิ่งที่เราบอกก็คือเกรงว่าเรื่องนี้มันจะกระทบจิตใจแล้วก็ฟอร์มการเล่นของเจแล้วก็ที่โคตรเฮงพูดนะโคตรเฮงเขาบอกว่ากระทบมากกระทบน้อยเนี่ยมันอยู่ที่ลักษณะการเลิกปรากฏว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายเลิกการที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายเลิกต้องเข้าใจว่าผู้ชายเจ็บแต่ถ้าผู้ชายเป็นฝ่ายเลิกผู้ชายไม่เจ็บผู้หญิงเจ็บคือต่างคนต่างเจ็บแหละแต่คนที่เจ็บมากเนี่ยคนถูกบอกเลิก คนที่จะถูกกระเทือนจิตใจมากสุดก็คือคนถูกบอกเลิก เข้าใจนะฮะเข้าใจโคตรเฮงเข้าใจเราสองคนด้วย เราไม่ได้ไปบอกว่าผู้หญิงไม่ถูกไม่ใช่คนละเรื่องบอกว่าเรื่องของเจเนี่ยเจ็บหนักเพราะว่าเขาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองด้วยอะค่ะแล้วก็มีปัจจัยหลายอย่างก็เข้าใจกันตามนี้ก็แล้วกันแหมพูดถึงเรื่องนี้ผมชักติดอ่างตะกุกตะกักไม่น่าเชื่อว่าคุณนายจะมาสอนเรื่องรักในวันนี้เอ๊ะผมสอนตรงไหนอะมันเป็นธรรมชาติเลยไม่ต้องสอนชีวิตทุกคนเคยเจอถ้าคุณไปบอกเลิกเขาคุณอาจจะเจ็บเพราะผูกพันอย่างน้อยก็ต้องมีความผูกพันแต่คนที่ถูกบอกเลิกเนี่ยเจ็บกว่าไม่ได้เตรียมใจแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกบอกเลิกคุณต้องเจ็บกว่าคนที่เดินมาบอกเลิกใช่ไหมถูกไหมฮะก็แค่นั้นแหละมันเป็นหลักจิตวิทยาเบื้องต้นค่ะเอาเป็นว่าก็ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายละกันทั้งคุณเมย์แล้วคุณเจด้วยด้วยความเคารพตั้งแต่เบรกหน้าเราจะกลับสู่สาระบุคลิกเดิมๆก็คือแข็งๆแบบไม่หน้าสามซึ่งเป็นสไตล์ปกติของเจาะลึกทั่วไทยละกันดราม่าสีสันคัลเลอร์เอากันแค่นี้ก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะจากลิขิตไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณควายเท่านี่ใจร้ายมากเลยคุณควายเท่าครับส่งข้อความเข้ามาว่าสนใจครอบครัวตัวเองก่อนเถอะขอบพระคุณฮะคำเตือนคุณควายเท่าใจร้ายจังเลยเอาค่ะกลับเข้าสู่สาระสาระสาระไอ้ที่ผ่านมาก็สาระนะใช่ค่ะสาระของชีวิตอันนี้เป็นสาระบ้านเมืองวงเล็บชีวิตชาวบ้านมีวงเล็บด้วยค่ะกับสุสาระนะครับเมื่อวานสนชสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบในวาระ3ร่างกฎหมายฉบับ1มีชื่อว่าค่ะพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังแห่งรัฐค่ะของรัฐประมาณนั้นฮะวินัยการเงินการคลังของรัฐผ่านวาระ3เรียบร้อยแต่ว่ามันมีประเด็นของฝ่ายกรรมาธิการเสียงข้างมากที่พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ที่สังคมไม่น่าปล่อยผ่านน่าจะหยิบฉวยเอามาขยายความต่อคุณคำนูนสิทธิสมานซึ่งเป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อยในกรรมาธิการที่พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ได้อภิปรายคัดค้านเยอะพอสมควรคัดค้านอยู่สองมาตรานะคะคือมาตราที่53กับ54ค่ะครับซึ่งภาษาผมนะถ้าผมถอดความนะมาตรา53กับ54ของพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐที่ผ่านวาระ3เมื่อวานเนี่ยมันเสมือนตีเช็คเปล่าให้กับรัฐบาลในการที่จะไปกรอกตัวเลขเอาเมื่อไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้เพราะเป็นการให้อำนาจรัฐบาลในการออกกฎหมายกู้เงินเป็นกรณีพิเศษที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการงบประมาณปกติถูกไหมฮะนี่คือประเด็นที่น่าสนใจคุณคำนูนสิทธิสมานจะไปเทียบเคียงกับเมื่อครั้งที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรพยายามที่จะออกกฎหมายกู้เงิน2ล้านล้านเพื่อใช้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานซึ่งในที่สุดครั้งนั้นก็กลายเป็นเงื่อนปมทางการเมืองกลายเป็นเงื่อนตายทางการเมืองอีกเงื่อนปมอีกเงื่อนตายนะครับเอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณคำนูนสิทธิสมานครับค่ะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งท่านเป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อยแล้วเมื่อวานไม่ได้เป็นสนชนะค่ะไม่ได้เป็นแต่ว่ามีโอกาสได้เข้าไปแสดงความเห็นในฐานะที่เป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้จึงไปนำเสนอในที่ประชุมของสนช คือคุณคำนูนเนี่ยให้เหตุผลนะคะบอกว่าที่อยากให้ตัดออกไป2มาตราเนี่ยเพราะกังวลค่ะว่าอาจจะเป็นการเปิดช่องให้รัฐบาลสามารถตรากฎหมายพิเศษเพื่อที่จะกู้เงินได้นอกเหนือไปจากพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะที่และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยที่ไม่มีหลักเกณฑ์แล้วก็ไม่มีกรอบเพดานในการกู้สิ่งที่ห่วงเลยก็คือเรื่องของการจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการงบประมาณค่ะเอาละครับเอาละครับจำไว้นะไฮไลท์อยู่ที่มาตรา53กับ54ของร่างกฎหมายที่เพิ่งผ่านวาระ3เมื่อวานไปกันที่คุณคำนูนสิทธิสมานครับสวัสดีครับคุณคำนูนฮะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับครับครับผมเข้าใจว่าไฮไลท์ของข้อคัดค้านของคุณคำนูนจะอยู่ที่มาตรา53กับ54นะครับผมถ้าผมถอดความจากที่คุณคำนูนโพสแสดงความเห็นและก็ที่อภิปรายกันในสภานะฮะจับความได้ว่าคล้ายกับว่าถ้าคืนปล่อยไปอย่างนี้เท่ากับตีเช็คเปล่าให้กับรัฐบาลชุดไหนก็แล้วแต่ไปกรอกตัวเลขเอาวันข้างหน้าวันไหนก็วันนั้น ความหมายทำนองนั้นหรือเปล่าที่คัดค้านเนี่ยนะครับประมาณนั้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะก็คือว่าคงไม่ใช่เช็คเปล่าอ่ะก็คือว่ามันเป็นการเปิดช่องให้ออกกฎหมายพิเศษเพื่อกู้เงินครับไม่ใช่ก็คือว่าจะกู้เท่าไหร่ก็ได้จะใช้กี่ปีงบประมาณก็ได้ครับแต่ว่ามาตรา53เขาก็เขียนกรอบไว้มากพอสมควรนะที่คุณดนัยดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นกรณีที่เร่งด่วนและกรรมธิการเขาก็เติมคำว่าวิกฤตเข้าไปวิกฤตนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศครับครับครับแต่ว่าคือผมอธิบายอย่างนี้ฮะคือผมไม่ได้คัดค้านการกู้เงินไม่ได้คัดค้านการทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไม่ว่าของรัฐบาลใดในอดีตที่เคยค้านมานะฮะครับเพียงแต่ว่าค้านวิธีการคือปกติเนี่ยเวลาประเทศเนี่ยจะจัดทำโครงการลงทุนอะไรก็ตามแต่นะฮะเขาก็จะมีโครงการให้เสร็จสิ้นก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ไปตั้งไว้ในกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือว่ากฎหมายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรืองบกลางปีอย่างที่กำลังมีอยู่และมีมาตลอด 3-4 ปีเนี่ยนะฮะครับแล้วก็มันก็จะไปบรรจุอยู่ในพระราชบัญญัติงบประมาณครับนะครับค่ะการกู้เงินก็ไปกู้ในนั้นทุกอย่างมันจะบรรจุในกฎหมายงบประมาณประจำปีเหมือนที่ว่าถ้าเราดูกฎหมายงบประมาณประจำปีแล้วเหมือนเราดูงบดุลของประเทศอะดูภาพรวมว่าเป็นยังไงแต่กฎหมายในลักษณะนี้เนี่ยนะฮะในอดีตที่เคยมีมาเนี่ยครั้งแรกก็คือไทยเข้มแข็งของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็มาถึงพรรคเพื่อไทยที่โด่งดังมากก็คือตัว2ล้านล้าน2ล้านล้านครับมันเป็นอนุญาตให้กระทรวงการคลังกู้เงินจำนวนหนึ่ง4แสนล้านบาทบ้าง 3.5 แสนล้านบาทบ้างหรือ2ล้านล้านบ้างแล้วก็ให้กู้ในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้บางทีก็2ปี3ปีบางทีก็7ปีงบประมาณแต่ประเด็นสำคัญก็คือการจ่ายออกไปฮะคือกู้มาแล้วเนี่ยให้จ่ายออกไปตามโครงการได้เลยโดยไม่ต้องนำส่งคลังไม่ต้องนำส่งคลังในที่นี้ก็คือไม่ต้องเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่1ครับแต่ว่าเก็บไว้แล้วก็จ่ายออกไปตามโครงการตามระเบียบได้เลยไม่ต้องไปตั้งจ่ายในพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีครับประเด็นสำคัญที่สุดของมาตรา53 54หรือที่ผมไม่เห็นด้วยกับกฎหมายลักษณะนี้มาโดยตลอดใช่มั้ยครับคือว่าไม่ใช่ขากู้แต่ขาจ่ายจ่ายออกไปตามโครงการได้เลยไม่ต้องไปตั้งในงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ทีนี้กฎหมายลักษณะนี้เนี่ยมันมียอดเงินสูงใช่ไหมครับค่ะใช้จ่ายในแต่ละปีเนี่ยก็แล้วแต่โครงการไงว่ามันคืบหน้าแค่ไหนยังไงนะฮะเป็นหลักแสนล้านบางทีกฎหมายลักษณะนี้เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมันจะทำให้มีเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยจ่ายออกไปเนี่ยเกือบเท่ากับงบลงทุนใน1ปีงบประมาณเลยครับอย่างเป็นต้นว่าปีงบประมาณ1เนี่ยเรามีเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ละประมาณ83ล้านล้านเลยใช่มั้ยฮะค่ะแต่มันจะมีงบลงทุนเนี่ยที่ไม่ใช่งบประจำเนี่ยนะฮะงบลงทุนเนี่ยอยู่ก็ประมาณ 500,000-600,000 ล้านบาทเท่านั้นแหละครับแต่ว่ากฎหมายลักษณะพิเศษกฎหมายกู้เงินแบบนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีเงินที่ใช้จ่ายออกไปนอกกฎหมายงบมาเนี่ยก็เป็นหลักแสนล้านบาทครับถามว่าแล้วมันเสียหายอะไรครับค่ะที่มันเสียหายก็คือว่ากฎหมายงบมารายจ่ายประจำปีเขามีกระบวนวิธีพิจารณาไว้ละเอียดรอบคอบแล้วก็กำกับควบคุมโดยรัฐสภาครับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสองท่านถ้าจะดูรัฐธรรมนูญมาตรา144ครับค่ะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเขาวางนวัตกรรมใหม่ในการปราบโกงไว้อย่างเข้มข้นตามที่ทางกรท.ท่านพูดในตอนแรกนะฮะว่าเป็นมาตราเอกของรัฐธรรมนูญนี้เลยก็คือว่าในการพิจารณาเพิ่มหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะฮะถ้าใครมีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้เงินนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นส.ส.ส.ว.เป็นคณะรัฐมนตรีเนี่ยพ้นจากตำแหน่งทันทีครับนี่หมายถึงถ้าพิสูจน์ได้โดยกระบวนการโดยสารรัฐธรรมนูญนะฮะต้องชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยอายุความ20ปีครับถ้าเป็นรัฐมนตรีมียกเว้นไว้หน่อยถ้าท่านไม่อยู่ในที่ประชุมเนี่ยท่านไม่โดนค่ะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำงบประมาณขึ้นมาถ้ามีส่วนเนี่ยนะฮะครับถ้าคุณไม่ได้ทำหนังสือคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก่อนครับหรือถ้าคุณไม่ได้ส่งหนังสือนั้นต่อปปช.บันทึกไว้ก่อนเนี่ยนะฮะครับคุณมีสิทธิ์โดนด้วยอันนี้เป็นมาตรการที่เข้มมากทีนี้ถ้าเรามีเงินประเภทเงินกู้และใช้ออกไปตามโครงการได้เลยโดยไม่ผ่านกฎหมายงบมาครับมันก็เท่ากับว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจควบคุมกำกับของมาตรา144ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าได้เสนอตัดไปไม่สำเร็จนะฮะก็ไปสำเร็จก็แพ้โหวตไปครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันมีข้อถกเถียงกันมากว่าการจ่ายเงินกู้ประเภทนี้ออกไปโดยไม่ผ่านกฎหมายงบมาเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับเพราะหลักของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะเขาการจ่ายเงินแผ่นดินเนี่ยมันจะต้องกระทำการผ่านกฎหมายงบมาเท่านั้นค่ะแล้วก็กฎหมายอีก 3-4 ลักษณะก็คือกฎหมายวิธีการงบมากฎหมายเงินคงคลังกฎหมายโอนงบประมาณครับก็ถกเถียงกันมาตลอดตั้งแต่ปี52จนถึงปี57ครับในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในกรณีร่างเงินกู้2ล้านล้านบาทนะครับว่ากระทำไม่ได้ครับทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ในเวอร์ชั่นท้ายๆเนี่ยก็น่าจะยึดตามแนวของศาลรัฐธรรมนูญไม่น่าจะมีมาตรา53 54ออกแต่ว่าก็ในที่สุดก็ผ่านออกมาครับครับก็ว่ากันไปแล้วมาตรา53ของร่างพรบวินัยการเงินการคลังที่ผ่านวาระ3สนช.เมื่อวานนั้นนะครับสาระมันเนี่ยมันก็จะไปย้อนแย้งกับแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีพรบกู้เงิน2ล้านล้านสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ถูกต้องไหมฮะใช่ครับนั่นสิก็เคยวิจารณ์เขาต้องเยอะแยะมายุคนี้ออกกฎหมายอย่างนั้นเพื่อทำให้เพื่อให้สิ่งที่เคยทำในอดีตแล้วเคยบอกว่ามันไม่ควรทำเนี่ยให้มันสามารถทำได้เนี่ยมันก็ดูแปลกนะมันดูแปลกๆมั้ยคงเป็นแนวคิดแนวทางของข้าราชการประจำในกระทรวงการคลังแล้วก็คงเป็นแนวของกฤษฎีกาที่ท่านเคยเห็นว่าการทำอย่างนี้เนี่ยทำได้ครับฮะแล้วก็ท่านจะเห็นได้ว่าในมาตรา53เนี่ยก็แสดงว่าก็รับฟังความคิดเห็นของสังคมมากพอสมควรค่ะจึงเขียนกรอบไว้ไม่ใช่เปิดกว้างเสียทีเดียวค่ะนะฮะแต่การเขียนกรอบอย่างนี้เนี่ยผมก็เห็นว่าที่จะใช้ตามมาตรา53เนี่ยมันกลับเป็นจำกัดมากๆอ่ะครับนะฮะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเขียนค่ะเพราะว่า
คุณดนัยเห็นใช่ไหมครับในมาตรา53ครับ1เนี่ยคำที่ผมเน้นก็คือว่าโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องค่ะไอ้คำว่าอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันส่อความหมายว่าต้องการที่จะโครงการที่จัดทำกันหลายปีก็ประมาณและต้องการจะแสดงเจตจำนงให้สาธารณะเห็นว่าประเทศจะทำแน่ไม่ต้องรอตั้งงบประมาณในแต่ละปีคือออกกฎหมายไว้เลยทีเดียวอย่างต่อเนื่องแต่พอเขียนว่าอย่างต่อเนื่องเนี่ยแล้วคำตอนท้ายเนี่ยบอกว่าโดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันเนี่ยมันขัดกันฮะเพราะว่าถ้าต่อเนื่องมันต้องทันใช่ไหมคะไม่ใช่ฮะมันอาจจะตั้งปีนี้ไม่ทันอย่างเดียวอะแต่ว่าถ้าต่อเนื่องมันใช้หลายปีงบมาเนี่ยปีต่อไปมันตั้งทันนะฮะเพราะฉะนั้นจะไปออกกฎหมายแบบอย่าง2ล้านล้านเนี่ยผมว่าก็ขัด53อยู่ดีอะค่ะเพราะอย่าง2ล้านล้านเนี่ยมันใช้กัน 7-8 ปีงบประมาณครับนะฮะแล้วถามว่าทางกระทรวงการคลังก็บอกว่าจำเป็นจะต้องเปิดช่องไว้ในกรณีวิกฤตที่เกินตามงบประมาณไม่พอแล้วต้องใช้กระทันหันเร่งด่วนท่านก็ยกตัวอย่างอย่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วกรรมาธิการท่านก็กรุณาเติมคำว่าวิกฤตเข้าไปนะฮะครับผมก็บอกว่าไม่จำเป็นเลยเพราะว่าฝ่ายบริหารเนี่ยมีอำนาจในการตราพระราชกำหนดตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วค่ะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็คือมาตรา172ในอดีตเนี่ยก็เมื่อเกิดเหตุวิกฤตของประเทศขึ้นมาเนี่ยนะฮะปี41อันนั้นก็สืบเนื่องมาจากวิกฤตต้มยำกุ้งปี54ก็เรื่องจากอุทกภัยใหญ่นะคะรัฐบาลก็ใช้อำนาจเนี่ยตราพระราชกำหนดออกมากู้เงินก็ไม่ได้มีใครคัดค้านอะไรครับหรือถ้ามีการคัดค้านเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการนะฮะศาลท่านก็ให้ผ่านทุกครั้งครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถใช้พระราชกำหนดเป็นทางออกได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่ามาตรา53 54เนี่ยอันที่จริงไม่มีความจำเป็นจะต้องเขียนไว้เลยครับค่ะครับฟังไปฟังมาผมรู้สึกนะผมยิ่งรู้สึกว่าคนในสนช.คนในรัฐบาลผมไม่ถึงบางคนเนี่ยนะครับมีแนวคิดที่อยากจะออกกฎหมายในลักษณะเดียวกับร่างกฎหมายพ.ร.บ. 2 ล้านล้านสมัยยิ่งลักษณ์และที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามันไม่ถูกต้องนะฮะคือผมขออนุญาตไม่วิจารณ์ก็แล้วกันแต่ว่าผมว่าแนวความคิดของฝ่ายบริหารเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะข้าราชการประจำกระทรวงการคลังอะไรเงี้ยนะฮะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเปิดช่องไว้ให้ฝ่ายบริหารมีทางเลือกในการใช้เงินหรือในการจัดทำโครงการต่างๆใครมีความสะดวกมากที่สุดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาจำเป็นจะต้องกระทำแต่ถ้ามองในมุมมองของฝ่ายกำกับฝ่ายตรวจสอบเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันจะต้องเคร่งครัดถ้ามีการผมพูดถึงในอดีตค่ะที่นี้สองขั้วการเมืองเนี่ยค่ะได้บอกไหมฮะครับสมัยประชาธิปัตย์ก็ออกกฎหมายลักษณะนี้เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยก็ค้านค่ะสมัยเพื่อไทยท่านขึ้นมาเป็นรัฐบาลท่านก็ออกกฎหมายลักษณะเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็ค้านพรรคประชาธิปัตย์ก็ค้านพอมายุคนี้ก็อยากจะออกกฎหมายแบบเดียวกันอีกผมจึงบอกว่าอ้างอิงว่ายุคนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญ57เนี่ยนะฮะที่กำหนดกรอบสำหรับการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับถาวรไว้ในมาตรา35ที่ผมเรียกว่าบัญญัติ10ประการเนี่ยมีถึง2อนุมาตราที่บอกว่าจะต้องวางกรอบในเรื่องการสร้างวินัยการเงินการคลังเอาไว้หรือมาตรการป้องกันในการที่จะสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองต่างๆเอาไว้โดยการใช้เงินเนี่ยนะฮะแล้วก็รัฐธรรมนูญ60เนี่ยก็สนองตอบถ้าคุณนายไปดูในรัฐธรรมนูญในหมวดคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมาตราอะไรผมจำไม่ได้ไม่ได้เปิดสื่อเนี่ยนะก็บอกว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องรักษาวินัยทางการเงินการเงินคลังอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการใช้เงินแผ่นดินแล้วถ้าอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ท่านก็กรุณาเขียนรัฐธรรมนูญออกมามีมาตรา144คือเพิ่มความเข้มข้นในการพิจารณาร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขึ้นไปแบบชนิดที่เรียกว่า
ผมว่านักการเมืองหรือว่าข้าราชการประจำเนี่ยเขาก็ขนหัวลุกทีเดียวอะครับเพราะว่าถ้าผิดแล้วเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากๆเลยค่ะแต่คราวนี้กฎหมายฉบับเนี้ยซึ่งออกภายหลังรัฐธรรมนูญ60ออกภายหลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปี57เนี่ยนะฮะไม่ควรจะไปเขียนเปิดช่องทางอย่างนี้เอาไว้แม้ว่าจะเขียนให้มีความเคร่งครัดขึ้นมาประการใดก็ตามแต่ว่ามันเหมือนกับเจตนารมณ์อ่ะผมคิดว่าไม่น่าจะเขียนแต่ถ้าเขียนออกไปแล้วก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เมื่อออกมาอย่างนี้มันจะขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทำให้มีปัญหาสถานะของกฎหมายฉบับนี้ต่อไปหรือไม่ครับผมเนี่ยใช้คำว่ามันไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยหลักการทั้งสิ้นทั้งปวงอาจจะมีความยุ่งยากแต่ว่ามันจะขัดหรือไม่เนี่ยนะฮะผมคิดว่าก็คงที่จะพูดได้ยากครับแต่ว่าถ้ามันเกิดกรณีสมมติว่ามีการออกกฎหมายตามมาตรา53ขึ้นมาในอนาคตเนี่ยนะฮะแล้วผู้ที่มีสิทธิ์มีอำนาจหน้าที่เข้าส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีความเป็นไปได้พูดนิดหนึ่งก็คือว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปี57ที่บอกว่ากฎหมายลักษณะนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะมันขัดกับรัฐธรรมนูญ2550ครับซึ่งเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ2550ในมาตราที่เกี่ยวกับการใช้เงินแผ่นดินเนี่ยครับมันแตกต่างจากรัฐธรรมนูญ2560อยู่เล็กน้อยครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญ2560เนี่ยไปเพิ่มกฎหมายขึ้นมาอีกลักษณะหนึ่งว่าสามารถใช้เงินแผ่นดินตามกฎหมายลักษณะนี้ได้ก็คือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังฉบับนี้ความน่าเป็นห่วงมันอยู่ที่2มาตรานี้นี่เองโอเคค่ะเอาละครับคำถามสุดท้ายครับคุณคำนูนครับรู้สึกไหมครับว่ากฎหมายฉบับนี้ที่ดันออกมาเพื่อรองรับการที่จะกู้เงินไปลงทุนใน EEC ของรัฐหรือเปล่าในโครงการรถไฟฟ้าในโครงการมอเตอร์เวย์ในโครงการรางคู่ของรัฐหรือเปล่าถ้าดูร่างกฎหมายอื่นประกอบกันก็คือร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็ร่างกฎหมายชื่อเต็มๆว่าอะไรร่างกฎหมายซูเปอร์โฮลดิ้งเนี่ยนะครับครับถ้าทั้ง2ตัวนั้นมีผลใช้บังคับแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องมาตรา53 54เนี่ยยิ่งไม่มีความจำเป็นเลยเพราะว่า รัฐมีวิธีการที่จะหาเงินตามกฎหมายใหม่ว่าที่กฎหมายใหม่ทั้ง2ฉบับซึ่งไม่ทราบว่าจะออกมาอย่างไรแต่ถ้าดูจากการเดิมแล้วเนี่ยนะครับใช้กฎหมายทั้ง2ฉบับนั้นโดยตรงเนี่ยสะดวกกว่าเยอะเลยครับอ๋อครับกฎหมายร่างกฎหมาย EC ที่รอพิจารณาไฟเขียวกันอยู่นั้นมันพิเศษนะฮะมันก็มีสาระว่ากันด้วยเรื่องการให้อำนาจกู้เงินเป็นกรณีพิเศษเช่นกันกฎหมายร่วมทุนปี2556ก็สามารถทำได้โอเคคนทางที่รัฐที่จะหาเงินมาลงทุนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรา53 54ของกฎหมายฉบับนี้ก็มีทางทำได้อีกหลายทางครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณคำนูนครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณคำนูนสิทธิสมานนะคะก็ไม่ได้เป็นสนช.แต่อยู่ในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยในประเด็นนี้อันนี้ที่ฉันถามเป็นความรู้คืออย่างนี้กรรมธิการเสียงข้างน้อยเขาก็มีสิทธิ์ส่งประเด็นนี้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความไหมคะไม่ทราบจริงๆนะว่ากรรมธิการเสียงข้างน้อยสามารถที่จะโต้แย้งตามไปสู้ถึงขั้นศาลรัฐธรรมนูญส่งเรื่องไปตีความที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเขาเองได้หรือไม่หรือว่ามันยังไม่เข้าเงื่อนไขอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆแต่ว่าข้อที่น่าสังเกตนะต้องย้อนกลับไปสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ใช่ไหมฮะสมัยไทยเข้มแข็ง400,000 ล้านสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เคยมีการออกกฎหมายพรก.ไทยเข้มแข็ง400,000 ล้านเป็นการออกกฎหมายให้อำนาจตัวเองเป็นกรณีพิเศษในการที่จะไปกู้เงิน400,000 ล้านเพื่อมาใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเยียวยาเศรษฐกิจอะไรก็ว่ากันไปครั้งนั้นนั่นก็ครั้งหนึ่งในยุคยิ่งลักษณ์มีความพยายามที่จะออกกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติกู้เงิน200,000 ล้านจำได้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นเงื่อนตายทางการเมืองก็ปรากฏว่าครั้งนั้นก็มีคนเอาเรื่องโยนไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าคุณออกกฎหมายกู้เงิน200,000 ล้านแบบนี้มันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมันไม่ชอบด้วยอะไรก็ว่ากันไปในที่สุดสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็เคยศาลรัฐธรรมนูญก็เคยวางบรรทัดฐานไว้ว่าการออกกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับกฎหมายเงินกู้200,000 ล้านมันทำไม่ได้มันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปไส้ในจะอย่างไรก็ช่างมันเถอะจับเป็นโครงเรื่องหลักๆไว้ก็แล้วกันจำไว้นะยุคอภิสิทธิ์
พรก.ไทยเข้มแข็ง400,000 ล้านค่ะยุคยิ่งรักพรบ.กู้เงิน2,000,000,000ขยับมายุครัฐบาลคสช.สนช.ยุคนี้ผ่านร่างกฎหมายวินัยการเงินการคลังซึ่งมีสาระที่น่าสนใจอยู่ในมาตรา53-54เปิดช่องให้รัฐบาลชุดไหนก็แล้วแต่สามารถออกกฎหมายกู้เงินในลักษณะเดียวกันกับพรก.ไทยเข้มแข็ง400,000 ล้านพรบ.กู้เงิน2,000,000,000ได้เพราะมันมีมาตรา53แปลว่าในอนาคตมันก็จะไม่ขัดรัฐธรรมนูญถูกไหมคะถ้ามีการทำกระบวนการนี้ต่อไปไม่แน่ใจเพราะว่าจะไม่อยู่ในความควบคุมดูแลของมาตรา144ผมอยากจะดูชื่อสนช.ที่โหวตผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ผมอยากจะดูชื่อแล้วอยากจะดูหน้าเคยมีบทบาทในการคัดค้านการออกพ.ร.ก.ไทยเข้มแข็ง400,000 ล้านสมัยอภิสิทธิ์หรือเปล่าเคยโจมตีการออกพรบกู้เงิน2,000,000,000สมัยยิ่งลักษณ์หรือเปล่าพอมายุคนี้คุณผ่านมาตรา53ร่างพรบวินัยการเงินการคลังไปในสภาพแบบนี้ได้อย่างไรเป็นคำถามที่ทิ้งให้คุณทนายคิดเอาไว้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะถึงช่วงสุดท้ายของเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์แล้วครับค่ะด้วยความเคารพครับวันนี้เป็นวันที่คณะกรรมการปปช.จะนำบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของรัฐมนตรีที่ทั้งเข้าใหม่และต้องออกไปขึ้นเว็บประกาศให้สาธารณชนได้รับรู้เอาเป็นว่าการปรับครม.ตู่5เมื่อเดือนพฤศจิกายน2560น่ะจะมีคนที่พ้นตำแหน่ง16คนซึ่งจะต้องดีแคลร์เรื่องทรัพย์สินหนี้สินและมีคนที่เข้าใหม่18คนที่จะต้องดีแคลร์ทรัพย์สินหนี้สินเช่นกันค่ะคราวนี้ไปดูบางคนก็แล้วกันเท่าที่เขาขึ้นเว็บแล้วก็แล้วกันนะค่ะเริ่มกันที่คนแรกพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายนะคะก็จะมีในส่วนของรายได้ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งก็จะมีดำรงตำแหน่งเนี่ยเป็นเวลา28เดือนนะคะก็ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี58ไปจนถึงพฤศจิกายนปีที่แล้วมีเงินบำนาญค่ะ1,770,000 บาทตำแหน่งรองนายก3,357,000 บาทค่าตอบแทนคสช. 3,357,000 บาทมีรายได้อื่นๆนะคะจะเป็นเบี้ยประชุมค่ะ1,252,900 บาทและท่านก็มีขายรถเก่าไปเป็นรถนิสสันเทียน่า250,000 บาทเพราะฉะนั้นรวมรายได้เนี่ยท่านมีรายได้อยู่ที่9,989,000กับอีก980 บาทค่ะย้ำนะครับเป็นรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่งสิงหา58จนกระทั่งถึงพฤศจิกา60ไม่ใช่ปีเดียวนะค่ะไม่ใช่ปีเดียวนะ9,000,009กลมๆขณะเดียวกันในห้วงเวลาเดียวกันมีรายจ่ายประจำทั้งสิ้น2,500,000เอ๊ะทำไมเยอะจัง2,500,000นี่ประกอบด้วยค่าอุปโภคบริโภค800,000ค่ะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา1,080,000อู้เสียภาษีเยอะเหมือนกันนะค่ะเงินบริจาค550,000เบ็ดเสร็จคือ2,500,000ค่ะหักกลบกันไปยังมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเยอะนะโอเคไม่เป็นไรค่ะทีนี้น่าสนใจผมเชื่อว่าที่สนใจกันมากก็คือรายการบัญชีทรัพย์สินและทุกคนอยากดูนาฬิกาด้วยมีไหมโอเคโอเคเอาไปดูที่ทรัพย์สินก่อนนะฮะค่ะไปดูที่รายการทรัพย์สินที่ดีแคลร์ต่อปปช.ตอนพ้นจากตำแหน่งพลเรือเอกณรงค์ระบุว่ามีเงินฝาก4,600,000เศษตัดทิ้งก็ได้ค่ะ4,600,000นะฮะมีเงินฝากอยู่4,600,000มีเงินลงทุนอยู่2,800,000เงินลงทุนแปลว่าไปซื้อพันธบัตรไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรก็แล้วแต่เงินฝาก4,600,000เงินลงทุน2,800,000ที่ดินมีที่ดินตีเป็นมูลค่า3,800,000 บาทมีโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างก็คงจะมีบ้านแหละ2,000,000มียานพาหนะตีราคา1,200,000ค่ะและมีทรัพย์สินอื่นเฉพาะที่มีราคาตั้งแต่ชิ้นละ200,000 บาทขึ้นไปนะฮะ380,000ทรัพย์สินมีอยู่แค่นี้เองค่ะไม่มีหนี้เลยไม่มีหนี้เลยดังนั้นทรัพย์สินสุทธิคือ14 ล้านก็คือ14ล้านเศษๆค่ะก็ไม่มากหรอกไม่มากหรอกระดับพลเอกระดับอดีตผบ.ถูกไหมฮะค่ะทีนี้มาดูที่เขาสนใจมากก็คือไอ้ตัวทรัพย์สินอื่นค่ะ380,000มันมีอะไรบ้าง
มีปืนออโตเมติก .45 ค่ะ 40,000 บาทนะคะปืนสั้นออโตเมติก PPK Walter 30,000 บาทนาฬิกาข้อมือมองบลัง 90,000 บาทนาฬิกาข้อมือโรเล็ก 100,000 บาทนาฬิกาข้อมือ IWC 90,000 บาทและนาฬิกาข้อมือ Middle 30,000 บาทค่ะไม่มีลิชาร์ดมิลเหรอไม่มีค่ะไม่มีนะไม่มีค่ะอย่าให้เจอนะคนต่อไปฮะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรองนายกกันนะฮะไปดูกันสักนิดสิครับว่ารายได้ระหว่างดำรงตำแหน่งเงินบำนาญปกติก็มี 1,968,570 บาทเงินเดือนตำแหน่งรองนายกนะคะ 3,237,000 บาทเงินเดือนรองหัวหน้าคสช. 3,237,000 บาทแล้วก็จะมีเบี้ยประชุมรวม27เดือนอีก 237,000 บาทรวมรายได้ของท่าน 8,681,000 บาทค่ะมาดูรายจ่ายกันบ้างนะคะรายจ่ายเนี่ยก็จะมีทั้งรายจ่ายของตนเองกับรายจ่ายของคู่สมรสก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าอุปการะมารดามีเงินบริจาครวมๆแล้วนะคะของท่านธนศักดิ์คนเดียวเนี่ย 4,064,000 บาทคู่สมรสอีก 3,500,000 บาทสรุปอีกทีนะมีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง8,600,000ค่ะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวระหว่างดำรงตำแหน่ง4ล้านค่ะกับรายจ่ายของคู่สมรสอีก3,500,000รวมเป็น7,500,000 7,600,000ประมาณนั้นเอ๊ะตกลงมีเหลือเงินเก็บแค่ล้านเดียวเหรอพลเอกธนศักดิ์ทำไมน้อยจังอ่ะไปสงสัยรายการสุดท้ายเวลาจะหมดแล้วแน่เลยไปดูทรัพย์สินทรัพย์สินมี150ล้านมีเงินฝาก58ล้านมีเงินลงทุน5ล้านมีที่ดิน63ล้านมีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง21ล้านมียานพาหนะ 900,000 มีทรัพย์สินอื่น1,100,000ไปดูทรัพย์สินอื่นหน่อยมีนาฬิกาไหมค่ะไม่มีค่ะตรวจสอบดูแล้วไม่มีนาฬิกาสักเรือนเดียวไม่มีเลยนะค่ะแล้วที่ใส่อยู่อ่ะและที่ใส่อยู่อ่ะมีเป็นแหวนทับทิมกำไลสร้อยข้อมือเป็นส่วนใหญ่พอนะคะฟังแล้วเดี๋ยวความดันขึ้นค่ะเอาละค่ะสุดท้ายวันนี้ด้วยก่อนจากกันวันนี้ใช่ค่ะเรามีสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดซึ่งมีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะคุณมีโอกาสเสี่ยงหรือไม่หาคำตอบได้จากรายงานต่อไปนี้ค่ะสาเหตุของโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดคือการสะสมของไขมันหรือเส้นใยสะสมที่ก่อตัวเป็นแผ่นไขมันที่ผนังหลอดเลือดแดงใหญ่หากเกิดที่หัวใจจะทำให้เป็นโรคหัวใจวายและหากเกิดในสมองจะทำให้เป็นโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันทำให้เป็นอัมพาตได้ทางเลือกในการรักษาโรคนี้คือการใช้สมุนไพรเห็ดลิ้นจือแดงซึ่งมีความสามารถในการลดระดับไขมันในเลือดได้ก็คือสมุนไพรอย่างเช่นตัวเฮลินจือสายพันธุ์สีแดงนะคะซึ่งตามงานวิจัยเนี่ยระบุว่าตัวเฮลินจือแดงนะคะมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดน้ำตาลในเลือดได้นะคะเนื่องจากจะมีสารในกลุ่มของไกลแคนที่ช่วยในเรื่องของการลดน้ำตาลในเลือดได้หรือว่าสารในกลุ่มของกรดการโนเดลิกนะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดความดันโลหิตสูงได้นะคะรวมไปถึงการช่วยในเรื่องของการลดตัว LDL นะคะหรือว่าตัวไขมันที่ไม่ดีในร่างกายของเราได้ค่ะผู้ที่สนใจสามารถโทรปรึกษาปัญหาอาการโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดเบื้องต้นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1577ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ